ว่าเพื่อนอุ้งอิงเพชรปันแพงพี่น้องครับก็คือว่าเนาะมะแรงมะแรงต่อเนื่องไม่ใช่มะแรงเฉพาะฤดูกาลหรือเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งแต่ตั้งแต่น้องมาแรงตั้งแต่วันแรกครั้งแรกที่มีชื่อเสียงมีกระแสจนฮอตเดี๋ยวนี้ก็ยังมีกระแสแล้วกับอัปเดตเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับไปเรื่อยๆในฐานะเจ้าเป็นเจ้าของเพจเจ้าของซองโจดีไซน์นี่ครับเจ้ามักมองไหนผมมักอุ้งอิงผมติดตามอุ้งอิงมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วตั้งแต่น้องเขาโอกาสมากครับเห็นพัฒนาการของน้องมาเรื่อยๆเห็นเขาเอ่ยว่าทุกมือของน้องพี่น้องไปแสดงเขาจะได้เบิ่งคลิปหรือว่าบางที่เขาจะได้เบิ่งหน้าเวทีตลอดครับแต่พอมาถึงฤดูกาลนี้ผมได้เมื่อเปิดฤดูกาลผมหูว่าน้องพัฒนาขึ้นหลังจากที่เมื่อปีฤดูกาลเห็นว่าก็ดีขึ้นในระดับนึงแล้วนะพอที่มีช่วงปีฤดูกาลน้องอาจจะได้ไปมีประสบการณ์ในด้านทัวร์คอนเสิร์ตของมินิคอนเสิร์ตของสารพัดบันแท้ครับอาจจะได้ประสบการณ์เรื่องของมินิคอนเสิร์ตเขามากเรื่องอันการเอ็นเตอร์เทนหนาเวทีเขามากอีกครับและหลังจากนั้นน้องก็ได้เดินสายออกรายการต่างๆหลายๆรายการครับหูว่าการตอบคำถามการบอกกันจากของน้องเนี่ยน้องเก่งขึ้นน้องกล้าบอกมากขึ้นสังเกตว่าน้องเต้นกล้าเต้นแม่นปกตินี่เสียงน้องเองยืนร้องเพลงครับบ่เคยเห็นเต้นแต่ว่าฤดูกาลนี้ตั้งแต่เปิดวงมาได้เห็นกันออกการแสดงนี่น่ารู้สึกว่ากล้าเต้นขึ้นแต่ไม้พัชรีไปค่ายตะขาบไปนั่งคนละครับแม่นอยู่ฝากถึงไม้พัชรีอันพอเต้นเพลงให้อยู่ด้วยไปเป็นซารีคาถาหมูใหญ่กับเขาเรื่องครับผมเนาะนอนการเต้นแต่ว่าเต้นน่ารักโยกซ้ายโยกขวาหรือว่าการทํามือทําท่าทําทางนี่คือน่ารักกับเพลงอินดี้กับเพลงมวนๆสนุกสนานก็สําหรับเพลงหมอลองมาล่ํานี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของนางอยู่แล้วครับก่อนลองก่อนล่ําที่นางมานำนำมามาหลอกมาล่ำนาวิธีไม่ว่าจะเป็นรัตนาพรวันแฟนเป็นล่ำเดินขอนแก่นจังหวัดสามชาซึ่งเป็นหนึ่งในก่อนล่ำของล่ำสิ่งพี่น้องแต่ว่านั่งมาใส่ในบนวิธีของสารพิษวันแพงดูมีราคาดูมีศักดิ์ศรีดูมีเอกลักษณ์ของตนครับผมจะวางเลยครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมักเลยในตู่อุ้งอิงกับการร้องก่อนล่ำเนี่ยครับรัตนาพรพรแฟนผมมักทุกมือเลยเปิดฟังอยู่คอมเมนต์เฮาอยู่บางว่างนะครับน้องหลังจากเสร็จงานจะมาเปิดฟังครับผมรู้สึกว่าผมมักมันเป็นเอกลักษณ์ของน้องโดยเฉพาะเลยครับแล้วเสียของน้องมาทั้งนี้แหละผมว่านะผมมักให้น้องประเภทประมาณล่ำเดินคอนแกนเนี่ยกับพรล่ำเดินล่ำเพื่อนล่ำแพนประมาณนี้แล้วก็ผมอยากเห็นคืออยากเห็นน้องใส่ก่อนล่ำเนี่ยเอกลักษณ์ของน้องเนี่ยทุกๆงานเลยเพราะว่าในฐานะที่เข้าไปเบิ่งหน้าวิธีเข้ากับอยากเห็นครับอยากฟังเพราะว่าฟังมันขนลุกผมเคยไปได้ยินครั้งนึงเมื่อปีฤดูกาลผมขนลุกแต่เมื่อเปิดฤดูกาลอย่างเงี้ยบ่ได้มีโอกาสได้ยินบ่ได้ยินครับเมื่อเปิดฤดูกาลบ่ได้ใส่ก่อนรัตนพรวันแฟนแต่ว่ามาใส่ตอนคอนเสิร์ตที่เปิดวงมาแล้วในการทัวร์คอนเสิร์ตต่างๆนี่เพราะว่าคู่ร่วมไปติดตามอยู่ช่วงนึงพี่น้องน้องใส่ก่อนล่ำนี่ล่ำตลอดน้องเป็นคนที่หนึ่งมีบุญบารมีครับผมส่งเสริมมาแล้วสะสมมาแล้วคนเฮานี่เนาะเดี๋ยวความเชื่อที่น้องคู่ร่วมกับพันโลกมาหลายแล้วความเชื่อความที่น้องแสดงออกมานี่มันเห็นเลยว่าสิ่งที่น้องแสดงออกมานี่มันไม่ใช่เพิ่งแสดงแต่เป็นสิ่งที่น้องสะสมมาในอุปนิสัยมาแล้ว มันสะสมอยู่ในบุญบารมีอยู่แล้วน้องมาเป็นมอลัมนี่กับว่าแมนวาสิมาดังหมดเด้ครับน้องไม่ได้คิดว่าน้องสิมาดังน้องไม่ได้คิดว่าน้องสิมาใส่ชีวิตแบบใดแต่ว่าน้องอยากเป็นมอลัมครับผมมาขอโอกาสของบอดโจเพราะว่าด้วยความชื่นชอบอยากเป็นมอลัมการที่เป็นมอลัมนี่มันลำบากแค่พี่น้องโดยเฉพาะมอลัมมูลำบากแห้งการกินการยุ่งการนอนการเดินทางนี่ต้องสวยหรีถ้าคนว่าใจได้ล่าออกจากวงการหมอลำมูกันแล้วกันครับเพราะว่าผู้หญิงบอกว่าผู้ชายสังเกตคู่ร่วมสังเกตแล้วผู้ว่าใจเนี่ยนี่ใจออกล่าออกแล้วแต่ว่าน้องอิงคือเขามารับแรงนี่บ่แม่นว่าสิมาดังเลยก็บ่ได้คิดว่าจะของสีดังพร้อม
มันมากกับนอนไต่รถอือไต่รถ6ล้อเนี่ยไต่รถบ้านเนี่ย5หม่องนอนหม่องนั่งใส่ชีวิตคือคนปกติทั่วไปแต่ว่าอยู่ๆน้องดังขึ้นมาเพราะว่าบุญบารมีสั่งสมมาคู่ร่มเสื้อเสมอตั้งแต่เห็นน้องบุญกรรมทํามาบุญบารมีส่งเสริมมาจึงทําให้น้องมีมือนี้ใส่ชีวิตในการเป็นหมอลํานี่คือลําบากบ่ดนใช้คําว่าลําบากบ่ดนซะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละองค์แต่ละชีวิตที่เป็นหมอลํานี่โอ้ใส่ชีวิตลําบากมาแห้งบางคนกว่าสิดังเป็น10ปี20ปีใส่เวลาหลายปีแต่ว่าน้องใส่เวลาแค่เดือนเดียวแสดงว่าในอดีตชาติหรือบุญบารมีของนางนี่ลำบากมามากพอแล้วสมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆในชีวิตแล้วแล้วนิสัยของน้องนี่ผู้ร่วมไปสัมผัสล่าสุดผู้ร่วมกระไดท้ายคลิปไว้พี่น้องก็คือหลังจากที่เตยล่าแล้วล่ำล่าแล้วอำล่าแล้วหมอล่ำทุกคนศิลปินทุกคนก็สิฟ้าวลงเวทีไปหาจัดเข่าจัดของฝ้าวเก็บเข่าเก็บของสิเตรียมเดินทางต่อแต่ว่าน้องอุ้งหญิงยังถือโทรศัพท์ของแฟนคลับ FC ถ่ายคลิปอยู่หน้าเวทีนี่เมื่อเดียวของนั่งถ่ายคลิปอยู่หน้าเวทีว่าเป็นถ่ายเจ้าของนี่ว่าเป็นถ่ายให้เจ้าของคือถ่ายให้ FC ที่มาขอถ่ายรูปกับนางครับนั่งเห็นใจนั่งเป็นคนดีมีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเป็นนายเอ็นดูเล็กน้อยคนนี้ครับผมซึ่งผมเห็นล่าสุดคือกันครับอยู่ในช่องคู่ร่วมเพจคู่ร่วมนี่ล่ะที่ว่าเห็นน้องถอดรองเท้าไหมครับเป็นบอลครับเป็นคู่ร่วมถ่ายลงผมในฐานะเป็นแฟนคลับของน้องเนาะผมเห็นอยู่ทั้งบ้านผมยังรู้สึกปลื้มใจเลยว่าโอ้น้องทุ่มเทครับกับแฟนคลับแฟนเพลงน้องเห็นใจทุกคนที่ว่าอยากมากอยู่หน้าเวทีแต่อยากถ่ายรูปน้องซึ่งในตอนนั้นน้องใส่รองเท้าส้นสูงที่สูงมากๆน้องก็นั่งบ่สะดวกน้องก็ถอดเกือบนะครับพี่น้องครับนั่งพับเพียบลงกับเวทีทันทีโอ้โหนี่แหละเป็นสิ่งนึงที่ประทับใจดีแต่ว่าแม่นเวทีว่าแม่นพื้นเวทีที่แบบว่าธรรมดาตัวไปเวทีที่ถือฝนเปียกน้องนั่งพับเพียบลงเพื่อจะให้เกียรติแฟนเพลงด้านหน้าเวทีเหมือนกันที่แฟนคลับด้านหน้าเวทีให้เกียรติน้องให้ความเคารพหรือว่ารักน้องศรัทธาน้องน้องก็ให้เกียรติให้ความเคารพศรัทธาตอบกับ FC ด้านหน้าเวทีเหมือนกันพี่น้องนี่คืออุปนิสัยของอุ๋งอิงที่กู้ร่มเข้าไปสัมผัสมาแล้วเนาะแล้วมีหลายคนด้านหน้าเวทีนี่เอ้ากู้ร่มกู้ร่มสวัสดีค่ะขอท้ายรถรุ่มนะคะเอ้าจะมาท้ายรถรุ่มใครหยังโอ้ยปันได้จะสิแต่งเพลงให้น้องได้มั้ยครับสิแต่งก่อนล่ําให้น้องก็กู้ร่มก็เลยบอกว่าให้สบจังหวะที่ดวงมันค้ำกันครับผมเรื่องสั้นละตอนนี้ก็รออยู่เลยครับผมก็เลยคุยกับคู่ร่มคือกันครับว่าอยากได้ยินอยากฟังเนาะเพราะวันหลังจากที่เมื่อไหร่คู่ร่มก็เลยบอกว่าสีแต่งเพลงให้น้องมันบอกครับผมก็อยากฟังกันอยากฟังก่อนล่ำครับเพราะคู่ร่มนี่มีชื่อเสียงนะครับในด้านแต่งเพลงก่อนล่ำของหมอลำหมอลำที่เอาไปเต้ยหรือเอาไปหลอกหน้าเวทีเนี่ยยังหมอลำซิ่งยังก่อนล่ำนี่แหละครับหลายๆครับผมรู้สึกคู่ร่มครับคือคู่ร่วมเสียทิฐานก่อนสิแต่งก่อนล่ำให้ศิลปินโดยเฉพาะกับน้องอุ้งอิงนี่เสียทิฐานก่อนถ้าเกิดว่าเป็นบุญสายค่ำสายบุญกันจริงๆเนี่ยขอให้มีแรงดลบันดาลใจมาเขาในฝันมาเขาในฝันว่าให้แต่งก่อนล่ำหรือว่าเป็นทํานองเพลงหรือเปล่าเป็นก่อนล่ำไปในทางทิศใดนี่ก็คือว่าถ้าสมเหมาะโอกาสคู่ร่วมกับน้องอุ้งอิงมีบุญร่วมกันหรือบุญสัมผัสสัมพันธ์กันคําสู้กันมานี่ก็ขอให้มาเขาในฝันว่าสิแต่งไปแนวใดแบบใดแบบใดคู่ร่มรอดจังหวะโอกาสที่เหมาะสมที่สุดบ่แม่นว่าเว้าแล้วบ่เฮ็ดได้พี่น้องแต่ว่าการที่เฮาเสียดอย่างจังๆนี่มันต้องไต่ตองเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือว่าก่อนลองก่อนล่ําให้มันเข้ากับบุคลิกอุปนิสัยความด้วยบุญบารมีที่คู่ร่มได้สัมผัสหรือสร้างสมมาแบบนี้แหละก็เลยยังบ่มีก่อนล่ําให้น้องครับผมว่าโจเองก็บอกว่าครูร่มเจ้าต้องแต่งเด้อต้องแต่งให้ลูกเด้อเป็นก่อนล่องก่อนล่ําครับรับปากแล้วก็บอกกับว่าโจว่าจังได๋ก็ต้องแต่งแต่ขอเวลาที่เหมาะสมโอกาสที่เหมาะสมมาประจบกันพี่น้องครับผมนี่แหละครับก็เป็นสิ่งอีกสิ่งนึงที่ผมอยากเห็นคือกันเพราะว่าผมชื่นชอบในตั้งแต่ก่อนล่ํารัตนพรวันแฟนแล้วผมก็เลยอยากเห็นน้อง
คือประมาณว่าร่องก่อนล่ำแบบนี้อยู่เทิงเวทีตลอดครับอยากให้มีงานหนึ่งแต่ต้องมีหนึ่งก่อนล่ำครับครับผมมันมีเอกลักษณ์เด้ยังรัตนารัตนาพรวันแฟนนี่ครูบาอาจารย์ทั้งของหนองหญิงครับที่เคยเรียนล่ำสิงเนาะแต่งไห่เพิ่นนี่เวลาไปร้องหน้าเวทีมันมีเสน่ห์พี่น้องมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ดังนั้นอะไรที่เป็นของน้องมุ้งหญิงเนี่ยจะมีเอกลักษณ์มีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นเพลงหอบไฟมะลังห่างเห็นป่ะครับคนร้องติดปากกันได้ไปที่ปั๊บทุกคนนี่แหละแล้วก็เพลงหอบไฟมะลังห่างนี่แหละที่ให้น้องในรางวัลแรกนั่นแหละครับรางวัลอันด้านอันอีหยังนะยอดเยี่ยมซื้อว่าอีหยังนะดาวลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมของคมคมคมชัดลึกลูกอวอร์ดครับลิ้นจี้รั่วๆเนี่ยพี่น้องคมชัดลึกอวอร์ดครับได้2รางวัลเนี่ยสองรางวัลตามที่ผู้ร่วมได้นำเสนอไปแต่ก่อนหน้านี้เนาะพี่น้องเอาสำหรับพี่น้องครับผมมื้อนี้มาเว้าเรื่องน้องผู้หญิงเพราะว่าผู้ร่วมได้กลับมาอยู่ผู้เรือเพื่อจะมาดูต้นทุเรียนกลับมาเก็บเห็ดจากข้าวจังสิได้กลับไปติดตามวงแต่ว่าคิดฮอดนะเวทีก็เลยอดบ่ได้ก็เลยอยากเว้ากับโจโจ้บาวโจดีไซน์ครับโจดีไซน์ว่ามันนี่อยากบอกเรื่องผู้หญิงครับพี่น้องฟังว่าคู่ร่วมเนี่ยประทับใจน้องหญิงมากในหลายๆด้านพูดเสมอว่าน้องธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาครับมีบุญหนุนนำมากมีวาสนาหนุนนำมากจังมีมือนี้เนาะครับเนาะครับทุกคนมีเวลาของตนวาสนาและเวลาจะมาพร้อมกันดังนั้นคนที่ดังแล้วคนที่ยังบ่ดังก็ให้เป็นไปตามวาสนาบ่ต้องฝืนบ่ต้องยั้งถึงเวลามันมาอีกครับผมครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณโลกบุรพานะครับที่มาเล่ามาจากกันเนาะครับคุยกันครับลิ้นสีรั่วๆขอบคุณท่านผู้สัมผัสท่านผู้ถือสัมผัสพี่น้องโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ